รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19นั่นก็คือมาตรการแจกเงิน 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนให้กับประชาชนประมาณ3ล้านคนคิดเป็นงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายในโครงการนี้ประมาณ 45,000 ล้านบาทมีข้อวิพากษ์วิจารณ์มาตรการชุดนี้จำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการคัดกรองที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้พี่น้องประชาชนตกหล่นจากโครงการนี้ไปจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงโครงการนี้การต้องขึ้นทะเบียนลงทะเบียนต่างๆมีอุปสรรคต่างๆมากมายเต็มไปหมดแต่วันนี้ผมจะมาชี้ชวนให้พี่น้องประชาชนได้ลองในมุมมองใหม่ๆให้ก้าวไกลก้าวหน้าไปกว่าเดิมครับแน่นอนที่สุดครับมาตรการเยียวยาชุดนี้มีข้อบกพร่องมีเรื่องของความไม่เหมาะสมในนโยบายต่างๆเต็มไปหมดครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วครับมาตรการแจกเงิน 5,000 บาท3เดือน3ล้านคนเนี่ยแหละครับเป็นการสะท้อนถึงวิธีคิดเป็นการสะท้อนถึงอุดมการณ์ของรัฐบาลชุดปัจจุบันทุกท่านครับจำได้หรือไม่ครับว่าตลอด6ปีที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชุดที่แล้วและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชุดนี้ที่สืบทอดอำนาจต่อมานั้นเขามีนโยบายต่างๆจำนวนมากครับที่เอื้อนายทุนเอื้อคนรวยเอื้อคนส่วนน้อยไปเท่าไหร่ใช้งบประมาณมหาศาลไปเท่าไหร่ตัดสินใจให้สัมปทานร้านค้าสนามบินเจ้าเก่าเจ้าเดิม 30,000 ล้านบาทยืดหนี้มือถือ 2.50 ล้านบาทอุ้มทีวีดิจิตอลอีก 3,000 ล้านบาทพยุงตลาดทุนเพิ่มการลดหย่อนภาษีให้กับกองทุนต่างๆอีก 14,000 ล้านบาทและในช่วงวิกฤตการณ์นี้ก็มีการเยียวยาร้านค้าสนามบินอีกหลายร้อยล้านบาทธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งกองทุนดูแลหุ้นกู้อีก 400,000 ล้านบาทนี่ยังไม่นับรวมนะครับว่าเกือบ10ปีที่ผ่านมาพวกเขาถลุงเอาเงินของพวกเราไปซื้ออาวุธปีละกี่หมื่นล้านบาทยังไม่นับรวมอีกนะครับว่าข้อกล่าวหาการทุจริตประพฤติมิชอบการดำเนินนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องของตนเองเหล่านี้ทำให้ประเทศชาติสูญเสียเงินไปอีกจำนวนมากมายมหาศาลแต่ลองมาดูโครงการเยียวยา 5,000 บาทนี่สิครับ 5,000 บาทคูณ3เดือนคูณ3ล้านคนเท่ากับ 45,000 ล้านบาทแล้วประชาชนแต่ละคนกว่าจะได้เงิน 5,000 บาทมาเนี่ยนะครับต้องลงทะเบียนต้องร้องขอต้องกราบกรานกว่าจะได้เงินก้อนนี้มาผมมีอาชีพทำดอกไม้รับปริญญาไปรอบนั้นไหมมีคนจำนวนมากที่ตกสำรวจไม่สามารถเข้าถึงเงินเยียวยาก้อนนี้นโยบายมาตรการเอื้อคนรวยคนส่วนน้อยใช้เงินหลายล้านล้านบาทคนได้ประโยชน์มีไม่ถึง100คนแต่กลับใช้เวลาในการตัดสินใจเพียงไม่กี่นาทีเพียงไม่กี่วันแล้วการดำเนินนโยบายต่างๆเหล่านี้ก็บังคับใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีอุปสรรคขัดข้องอะไรเลยแต่นโยบายมาตรการที่ช่วยเหลือคนส่วนใหญ่หลักหมื่นล้านคนได้ประโยชน์หลายล้านคนตัดสินใจกันยากลำบากเหลือเกินครับเงื่อนไขยุบยิบเยอะแยะเต็มไปหมดอุปสรรคการเข้าถึงนโยบายนี้มากมายเต็มไปหมดครับถ้าทั้งหมดสามารถจะพิสูจน์ได้ชี้แจงได้ว่ามันเป็นเรื่องของการผลกระทบจากโควิดรัฐบาลก็ยินดีที่จะดูแลแก้ไขให้นะครับในการช่วยงบประมาณเยียวยาไม่ว่าจะในส่วนของแรงงานในส่วนของผู้ประกอบการอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเหมาก็ทั้งหมดเท่าไหร่ก็รับไม่ไหวนะครับงบประมาณที่เรามีอยู่ก็จำกัดอยู่แล้วนะครับนี่เลยครับรัฐบาลในประชาธิปไตยเรามีรัฐเพื่ออะไรเรามีรัฐบาลเพื่ออะไรมนุษย์ยอมสูญเสียเสรีภาพให้กับรัฐเพื่อหวังว่ารัฐจะปกป้องดูแลเรามนุษย์ยอมเอาเงินไปจ่ายภาษีให้กับรัฐยอมเอาเงินที่ตัวเองทำมาหาได้เอาไปให้กับรัฐก็เพื่อหวังว่ารัฐจะใช้งบประมาณเหล่านี้ปกป้องเราหากรัฐหรือรัฐบาลไม่ทำหน้าที่ปกป้องพี่น้องประชาชนไม่ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่แล้วแล้วเราจะมีรัฐทำไมครับเราจะมีรัฐบาลไปทำไมประชาธิปไตยหรือ democracy มาจากคำผสมกันสองคำคือ demos บวก kratosแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดอำนาจสูงสุดนั้นเป็นของประชาชนดังนั้นรัฐบาลแบบประชาธิปไตยจำเป็นอยู่เองครับจะต้องเป็นรัฐบาลที่ดำเนินนโยบายออกมาตรการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนส่วนใหญ่การจัดสรรทรัพยากรอำนาจ
ต้องมุ่งไปที่ประชาชนคนส่วนใหญ่หากไม่เป็นเช่นนี้แล้วนั่นเท่ากับว่ารัฐบาลนั้นก็กลายเป็นรัฐบาลของขนาดที่ปไตยหรือโอลิการคีเป็นการปกครองโดยโอลิการ์เป็นการปกครองโดยคนไม่กี่คนเป็นการปกครองโดยคนไม่กี่คนเพื่อคนไม่กี่คนเป็นการปกครองโดยคนส่วนน้อยเพื่อคนส่วนน้อยเหตุการณ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่กระทรวงการคลังคงจะเป็นประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดีครับว่ารัฐไทยรัฐบาลไทยข้าราชการไทยเห็นหัวประชาชนคนส่วนใหญ่หรือไม่ทำไมถึงไม่ช่วยอ่ะได้จริงเปิดตลาดให้ขายดิจะไม่มาเอา 5,000 จะไม่มางอนต่อตลาดหลานก็ต้องกินนมอีแค่บัตรคนจนเดือนละ300เด็กเดือนละ600มาทางชีวิตได้ไหมตัดสิทธิ์ทุกอย่างเลยท่านไม่มีสิทธิ์ข้อมูลท่านไม่ได้อยู่ในคนกระทบตอนนี้ตัวมีอยู่กี่บาทไอ้มันเหนื่อยมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจะอยู่บ้านเช่าบ้านหมายด้วยเราก็ไม่รู้ว่าสิ้นเดือนนี้เขาจะพูดยังไงถึงเขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่ในใจอ่ะพี่เขาจะยังไงล่ะจะไม่เราต้องย้ายออกอ่ะทุกวันนี้ครับเราบอกกันว่าประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดถ้อยคำที่ว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดนั้นปัจจุบันนี้เป็นเพียงแค่เศษกระดาษเขียนเอาไว้บนกระดาษที่เราให้ชื่อมันว่ารัฐธรรมนูญแต่ในความเป็นจริงแล้วอำนาจสูงสุดของประเทศตกอยู่ในมือของคนไม่กี่คนพวกเขาขโมยเอาอำนาจของเราไปและเอาอำนาจเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของคนส่วนน้อยของพวกเขาเองพวกเรามีสิทธิ์ออกเสียงแต่พวกเราไม่มีเสียงประชาธิปไตยคือ for the many not the few แต่ทุกวันนี้ครับคือ for the few not the many พวกเขาเอาเงินของพวกเราครับเอาเงินของพวกเราไปช่วยพวกเขาพวกเขาเอาเงินของพวกเราครับมาช่วยพวกเราอยู่บ้างแต่ก็เป็นไปอย่างจำกัดจำเขี่ยและที่ช่วยพวกเรานั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพวกเขานั่นแหละครับเพราะเขากลัวว่าพวกเราจะลุกขึ้นมาต่อต้านเขาทุกท่านครับถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับมาตั้งคำถามดังๆขบคิดส่งเสียงไปดังๆครับว่าประเทศไทยจะอยู่กันแบบนี้ต่อไปอย่างนั้นหรือในท้ายที่สุดแล้วครับความมั่งคั่งอัตรา GDP ลำดับมหาเศรษฐีที่ปรากฏอยู่ในนิตยสาร Forbes เศรษฐีตลาดหุ้นธนาคารสถาบันการเงินอาวุธยุทโธปกรณ์แสนยานุภาพทางการทหารยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งแห่งที่ความร่ำรวยปราสาทเคหสถานรถสปอร์ตสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งหลายทั้งหมดนี้ครับจะมีคุณค่าอะไรอีกหรอครับถ้าหากว่าเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมชาติไม่อาจแม้แต่จะมีชีวิตรอดไปได้ในแต่ละวันถึงเวลาแล้วครับที่ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเราจะทนอยู่กับประเทศไทยที่มีลักษณะแบบนี้หรือได้เวลาครับที่จะต้องทวงคืนอำนาจสูงสุดให้กลับมาเป็นของประชาชน